ีครับพบกับผมเบาบึงการนานาเช่นเคยครับผมอากาศร้อนๆครับผมมาเล่นน้ําคือเก่าครับผมไปหาอยู่หากินครับผมหาก็ได้กินบ่หาก็ได้กินคันซื่อครับผมนี่ครับผมผลงานเสียนแห่แห้งครับผมนี่ครับผมใส่โลครับผมโอ้ยสุดยอดครับผมนี่ครับผมปลาจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่บ่อนบุเบียบุเบียอยู่ครับเพราะว่าเป็นน้ำให้หลายครับผมช่วงนี้ปลาบ่อนดีครับผมนี่พุบพับพุบพับอยู่สังเกตครับผมพูดอะติดที่ว่าน้ำไผ่มันเยอะครับผมไผ่มันเยอะครับผมแล้วก็เอาขึ้นก็ยากครับผมตรงนี้ครับผมนี่ปลาเยอะเลยดูเซียนแห่แห้งครับผม เซียนแห่แห้งครับผมถ่าย FC ดูครับผมว่าจะหมานหรือไม่หมานครับผมปลาเยอะอยู่ครับผมกว้างแต่เอายากเอาหวานเลยว่านแห่บ่แตกไปได้ปลาเพิ่นนั่นงึดสมองว่านแห่นี่เป็นเลข8ครับผมแต่ว่าปลานี่ถูกเอ้าจั่วโม้ยเลข8ครับผมมนลิงคิงเราไปดูที่กระชังครับผมผลงานแล้วก็ปลาซิวครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยใส่นิ้วโป้งครับผมเต็มเลยครับผมก้อยปลาซิวครับผมเดี๋ยวไปดูที่กระชังครับผมด้านหน้าเนี่ยอันนี้ปลาซิวครับผมเนี่ยเยอะครับผมอย่างเยอะเลยน้ำมันกว้างเอายากหน่อยครับผมโอ้ปลาซิวครับผมปลาซิวนี่ผลงานนะผมมาดูผลงานนี่ครับผมไซโลโอ้สุดยอดครับผมก้อยครับผมปลานิลเอาขึ้นมาดูก่อนครับผมอู้อู้อู้นี่ครับผมปุ๊บจ้ะของจริงครับผมปลานิลล้วนๆนะผมเบิ่งหนองครับผมกว้างเหลือเกินครับผมเอายากหน่อยปลาซิวครับผมไซส์ใหญ่ๆครับผมคือว่าไซส์สวยไหนโอ้สุดยอดครับผมพูดอ่ะปลาเธอเอาหย่ำสู้กันนะเอออันยกถุงให้เบิ่งกันนะปลาใหญ่บ่ได้ครับผมเอาปลาน้อยเพิ่นว่าพุ่นอ่ะโอ้ตัวสุดยอดครับผมปลาตัวของแท้ครับผมนี่ล่ะมองอยู่ประมาณนี้ผมประมาณว่า1มองก็ได้กว้างหลายขี้ข้านปดเพิ่นว่านี่โอ้ใส่โอ้ตัวปลาใหญ่ครับผมรุ่นปลาเขาเอิ้นปลาซิ่วเข่าเนาะเนาะปลาซิ่วเข่าจะกับประมาณสนามฟุตซอลนึงพูดแล้วครับผมเบิ่งความกว้างเอาอยากแน่ครับผมแต่ว่ากลางด่างประมาณว่านึงครับผมนี่นี่ละลักด่างครับผมนี่อยู่ประมาณนี้แหละก็มานี่ครับผมได้ยินเสืออ่ะกองแท้อ่ะเป็นโลเลยเป็นโลเลยครับผมนี่ปดแล้วปดอีกอยู่ครับนี่นี่เบิ่งครับผมนี่ๆๆๆๆๆอื้อบ่หน่อยได้ครับนี่ปูล่ะของแท้ครับผมปดผู้เพิ่นมันปดพุ่นล่ะครับผมเตรียมน้ำอยู่ล่ะเออถูพุ่นล่ะเออมันตัวโล่มาครับนี่ตัวซิ่วเขาครับผมเอื้อนกันเลยมาซิ่วเขาครับผมซิ่วแก้วใหญ่เนาะพุ่นล่ะพุ่นล่ะยกมองขึ้นพุ่นลงกับพุ่นล่ะซับโอ้ตัวพุ่นล่ะจะได้กินบ่เนี่ยพุ่นล่ะครับโตแม่นปลาซิ่วครับผมพูดอะ
เออตัวอันนี้ตัวใหญ่นะครับมันปลาซิ่วแก้วครับผมปลาซิ่วรุ่นปลาซิ่วเข่าครับผมเนี่ยไซส์ใหญ่ฟะกลางดังประมาณเม็ด2เม็ดนะครับนี่ความยาวก็ได้หาดิบ่อไก่ครับผมก็ว่าได้กินว่านแห่บ่ได้กินครับผมโอ้ก้อยครับผมก้อยเสร็จแล้วแซมหมดแดงจังหน่อยอ้าวโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องพี่เท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตามกระบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผม